เนื่องด้วยชีวิตของเรามีภาระหน้าที่มากมาย และเมื่อไม่มีใครจะบังคับให้เราหันมาสนใจชีวิตด้านในก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าการปฏิบัติธรรมของเรามักจะขาดความสม่ำเสมอต่อเนื่องพลังกุศลธรรมจึงไม่ถึงขั้นที่จะอยู่เนื้อพลังของอกุศลธรรมจนถึงขั้นที่เป็นที่พึ่งของเราได้การเจริญสมาธิภาวนาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งแต่คนส่วนใหญ่ชาวพุทธส่วนใหญ่มักจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่คนเราไม่เคยอยู่เฉยๆถ้าเราไม่ยินดีและเราไม่ฉลาดในการแก้กิเลสจะเพิ่มขึ้นทุกวันวันละนิดวันละน้อยเพราะธรรมดาของจิตที่ขาดการฝึกอบรมคือจะไหลไปสู่ที่ดำเหมือนน้ำนั้นสมมุติฐานของพระพุทธศาสนาก็คือทุกข์เกิดเพราะกิเลสสุขที่แท้จริงเกิดเพราะไม่มีกิเลสกิเลสมากทุกข์มากกิเลสน้อยทุกข์น้อยไม่มีกิเลสเลยก็ไม่มีทุกข์เลยเรียกว่ามีความสุขอย่างสมบูรณ์นั้นผู้ที่มีปัญญาในการสแสวงหาความสุขต้องหันมาสนใจในเรื่องการแก้กิเลสซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความสุขที่ต้องการดังการนั่งหลับตานั่งนิ่งๆอย่างนี้แต่เราไม่เคยเดี๋ยวรู้สึกอึดอัดเหมือนกันพบเป็นการฝืนความเคยชินฝืนกระแสหลายกระแสเราต้องอดทนใจเย็นแต่เมื่อเราน้อมจิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจอารมณ์ต่างๆก็จะปรากฏชัดขึ้นมาในจิตใจในลักษณะเป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่ครอบงำจิตใจอยู่เรื่อยนั้นความพยายามอยู่กับลมหายใจจึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจความหมายของคำว่ากิเลสกิเลสคือสิ่งเศร้าหมองถ้าไม่ทวนกระแสไม่ฝืนความเคยชินไม่ปฏิบัติในรูปแบบที่เรียกว่านั่งสมาธิเดินจงกรมยากที่จะได้เห็นกิเลสชัดเจนและจะเกิดกำลังใจที่จะชนะกิเลสนั้นสิ่งท้าทายสำหรับนักภาวนาเราตั้งแต่ต้นคือเราจะกำหนดหรือเราจะอยู่กับลมหายใจหรืออารมณ์กรรมฐานที่เราพอใจนั้นอย่างไรกิเลสจึงจะไม่เกิดขึ้นและจึงจะน้อยลง
เทคนิคอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีบายพาสไม่มีทางเลี่ยงกิเลสต้องเจอในไม่ผิดเจอกิเลสนี่ไม่ใช่ว่าเราบุญน้อยนี่คืองานที่ต้องทำเราต้องมีปัญญาในการรู้เท่าทันกิเลสในการปล่อยวางกิเลสความสามารถในการจัดการกับกิเลสต้องเกิดจากความกล้าเผชิญหน้ากับกิเลสทั้งกิเลสที่เกิดขึ้นในระหว่างการกำหนดลมหายใจมีหลายประการเช่นจิตใจจะชอบเอาเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องที่เราชอบมาเป็นเครื่องบันเทิงพออยู่กับลมหายใจรู้สึกเบื่อก็เลยหาอะไรคิดสักอย่างหนึ่งนี่ก็คือนิสัยที่ทำให้เราไม่สามารถอยู่ในปัจจุบันอย่างด้อเนืองได้เพราะขาดการกระตุ้นขาดความสนุกขาดความบันเทิงขาดเรื่องราวอะไรต่างๆอยู่ในใจเมื่อไหร่รู้สึกไม่ชอบไม่เอาหาอะไรสักอย่างมาเป็นเครื่องปลอบใจจิตจึงชอบอยู่ในอดีตอนาคตนิสัยนี้เราจะเห็นชัดเมื่อเราพยายามอยู่กับลมหายใจทั้งที่จิตจะอยู่กับความปองร้ายหรือความพยาบาทบางทีก็เอาเรื่องการกระทำการพูดของคนอื่นที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บใจมาคิดมาทบทวนอย่างซ้ำซากหรืออาจจะเป็นความไม่พอใจกับตัวเองบางคนชอบว่าตัวเองโทษตัวเองมองตัวเองในแง่ร้ายนิสัยนี้จะชัดในเมื่อเราทวนกระแสของจิตมากนิสัยเหล่านี้มักจะผุดขึ้นมาให้เห็นบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องความงุ่งเหงาหาวนอนซึ่งถ้าไม่เกิดจากความเมื่อยล้าของร่างกายก็คงเป็นเรื่องการปิดสวิตช์มันก็ไม่อยากจะรับรู้โดยหลายที่ไม่ให้ความสุขง่ายๆให้หลับดีกว่าให้เบลอๆดีกว่าหรือว่าจิตใจเริ่มจะปล่อยวางความฟุ้งซ่านต่างๆก็เพลินอยู่กับความไม่ฟุ้งซ่านก็ง่วงได้ความฟุ้งซ่านวิ่งไปวิ่งมาแล้วโอ้โหถ้าเราไม่นั่งสมาธิเราก็คงจะไม่สำนึกว่าความฟุ้งซ่านในจิตใจของเรามันเป็นกระแสแรงขนาดนี้พอเราภาวนาแล้วมีอุปสรรคมักจะเกิดลังเลสงสัยว่าถูกหรือเปล่าควรจะเปลี่ยนวิธีหรือเปล่าควรจะเปลี่ยนสำนักหรือเปล่าเปลี่ยนครูบาอาจารย์หรือเปล่านี่ก็คือธรรมดาของจิตที่ลังเลสงสัยต้องการเครื่องรับประกันว่าสิ่งที่ทำถูกที่สุดแล้วก่อนทำซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นี่กิเลสเหล่านี้นิวรณ์เหล่านี้เราจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวข้อหนึ่งก็คือฉันทะความพอใจในการกระทำถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการไม่ฝึกจิตของตนเห็นคุณเห็นประโยชน์ที่ย่อมเกิดขึ้นจากการฝึกจิตทำภายในชีวิตของเรา
ทั้งในความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในการทำหน้าที่การงานแล้วก็มีกำลังใจถึงจะยากก็สู้เพราะมันคุ้มค่าแต่ถ้าจิตใจหดหู่หรือว่าไม่มีกำลังใจแล้วก็เบื่อเราก็ใช้โยนิโสมนสิการความคิดแยบคายเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เพื่อปรุงแต่งอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เป็นที่มีอุปการะที่เป็นเครื่องอุปกรณ์ในการฝึกจิตและขอให้สังเกตว่าถ้าจิตใจเรามีสติอยู่กับลมหายใจแม้แต่ช่วงระยะเวลาสั้นมาก1วินาที2วินาทีให้สังเกตว่าในขณะนั้นจิตมีความสุขเป็นการพิสูจน์ตัวเองไม่ต้องเชื่อใครง่ายมากเห็นได้ชัดเลยว่าปล่อยวางนิวรณ์เมื่อไหร่มีความสุขทันทีเราเห็นอย่างนี้แล้วจำไว้พอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติต่อไปลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานที่พระอริยเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลร่วมถึงพระพุทธองค์เองได้ใช้เพราะลมหายใจเป็นที่กำหนดของจิตที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการภาวนาไม่คงที่ไม่มั่นคงเบื้องต้นลมหายใจค่อนข้างจะหยาบอยู่ไปอยู่มาก็จะค่อยแผ่วเบาถ้าจิตละเอียดอ่อนแล้วลมหายใจอาจจะหายซะเลยอยู่เหมือนกับไม่มีลมหายใจเลยการเมื่อสิ่งกำหนดมีความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเป็นที่ตั้งของความสงบด้วยแล้วเป็นที่ตั้งของวิปัสสนาได้ด้วยอย่างไรก็ตามคำว่าพุทธะหรือพุทโธเป็นสิ่งที่เราไม่ควรลืมเพราะพุทธะและพุทโธแปลว่าตื่นและจิตใจของเราในระหว่างการภาวนาต้องพยายามดำรงไว้ซึ่งพุทธภาวะคือความตื่นรู้ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นให้เห็นถ้าเราไม่ทิ้งความตื่นรู้ไว้ก็มีได้กำไรทั้งนั้นขาดตัวรู้เมื่อไหร่ขาดความตื่นภายในเมื่อไหร่ก็เริ่มจะเป็นมิจฉาเสียแล้วมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมันจะผิดหมดเลยที่พึ่งคือความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบัน